ปัจจัยแรกในวันนี้นะคะพาผู้ชมไปเกาะติดกันที่ความพยายามครั้งล่าสุดของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงค่ะในการที่จะพบปะแล้วก็พูดคุยกับบรรดาผู้บริหารเจ้าของธุรกิจที่เป็นเอกชนขนาดใหญ่ของสหรัฐอเมริกาที่กรุงปักกิ่งโดยมีเป้าหมายสำคัญในการพูดคุยครั้งนี้ก็คือเพื่อฟื้นความเชื่อมั่นแล้วก็รักษาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันในส่วนของสหรัฐอเมริกาแล้วก็จีนให้เป็นไปอย่างราบรื่นสนับสนุนโดยหิวเมื่อไหร่ก็แวะมา 7-Eleven สำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานอ้างการเปิดเผยของสำนักข่าวซินหัวนะคะซึ่งเป็นสื่อของทางการจีนว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงพบปะกับบรรดาตัวแทนผู้นำจากภาคธุรกิจแล้วก็นักวิชาการจากสหรัฐอเมริกาโดยรายชื่อของผู้บริหารที่เดินทางเข้าพบสีจิ้นผิงในครั้งนี้มีชื่อของนายสตีเฟนสวาชแมนเป็นผู้บริหารของ Blackstone คริสเตียโนเอมอนผู้บริหารของ Qualcomm รวมถึงผู้บริหารบริษัทอีกหลายรายนะคะอย่างเช่นราชสุบรามาเนียม CEO ของ FedEx สตีเฟนออร์ลินส์ประธานคณะกรรมการแห่งชาติด้านความสัมพันธ์สหรัฐจีนเครกอัลเลนประธานสภาธุรกิจสหรัฐจีนมาร์คคาร์นีประธานบลูมเบิร์กอิงขณะที่การเปิดโอกาสให้บรรดาผู้นำธุรกิจของสหรัฐเข้าพบในครั้งนี้มีขึ้นในช่วงเวลาที่จีนกำลังหาทางกอบกู้ความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจและพยายามรักษาความสัมพันธ์กับสหรัฐให้ดำเนินต่อไปอย่างราบรื่นรวมถึงพยายามแสดงให้เห็นถึงความเต็มใจที่จีนจะต้อนรับนักธุรกิจต่างชาติส่วนในมุมมองของกลุ่มผู้บริหารระดับโลกค่ะมองว่าการพบปะกับผู้นำจีนในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสที่จะแสดงให้เห็นนะคะว่าเขามีความสนใจที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในตลาดจีนแม้สถานการณ์ตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์จะดูทวีความรุนแรงมากขึ้นก็ตามบลูมเบิร์กรายงานว่า CEO หลายคนของสหรัฐกำลังพำนักอยู่ที่กรุงปักกิ่งเพื่อเข้าร่วมประชุม China Development Forum ซึ่งจะมีบรรดาผู้นำธุรกิจระดับโลกแล้วก็เจ้าหน้าที่ของจีนเข้าร่วมประชุมCEO บางรายได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมก็ยอมที่จะพำนักอยู่ที่กรุงปักกิ่งนานขึ้นหรือไม่ก็ถึงขั้นยกเลิกนัดหมายเดิมนะคะเพราะว่าก็อยากจะเข้าพบกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงหลังจากที่ได้รับหนังสือเชิญอย่างเป็นทางการเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะความเคลื่อนไหวที่ร้อนแรงของตลาดหุ้นในฝั่งสหรัฐอเมริกานะคะโดยเฉพาะดัชนี S&P 500ที่นับตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันปรับตัวเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ10แล้วซึ่งในมุมมองของนักวิเคราะห์จาก Goldman Sachs ค่ะล่าสุดดูเหมือนว่าจะเริ่มมีคำเตือนแล้วนะคะว่าตลาดหุ้นฝั่งสหรัฐอเมริกาอาจจะเริ่มมีอัพไซด์ที่ค่อนข้างจำกัดค่ะแล้วก็เตือนไปยังนักลงทุนด้วยว่านี่อาจจะเป็นโอกาสในการมองหาตลาดอื่นๆที่ดีกว่าในการเข้าไปลงทุนเจมส์แอชลีย์นะคะเป็นหัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์การตลาดระหว่างประเทศของ Goldman Sachs Asset Management ซึ่งเป็นบริษัทจัดการสินทรัพย์ในเครือ Goldman Sachs ระบุถึงเศรษฐกิจสหรัฐที่สามารถฟื้นตัวได้อย่างน่าประหลาดใจเมื่อเผชิญกับนโยบายการเงินเชิงรุกของธนาคารกลางสหรัฐที่เข้มงวดขึ้นในช่วง2ปีที่ผ่านมาซึ่งก็ท้าทายความหวังของภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่คาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้นในปีที่แล้วแต่อย่างไรก็ดีนะคะนักกลยุทธ์ของ Goldman Sachs ชี้ว่าหากพูดถึงประเด็นเศรษฐกิจถดถอยความเสี่ยงนี้มีโอกาสจะเกิดขึ้นอย่างชัดเจนมากขึ้นในปีนี้ค่ะเพราะโดยทั่วไปแล้วการส่งผ่านนโยบายการเงินที่เข้มงวดไปสู่เศรษฐกิจที่แท้จริงจะมีความล่าช้าประมาณ2ปีดังนั้นหากได้เห็นภาวะถดถอยเกิดขึ้นกับเศรษฐกิจสหรัฐเขาก็มองว่าอาจจะเกิดขึ้นในปีนี้แม้ว่าในกรณีฐานที่ธนาคารกลางสหรัฐวางแผนจะชะลอความร้อนแรงของเศรษฐกิจให้เป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปหรือ soft landing เพื่อให้เศรษฐกิจสหรัฐหลีกเลี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยก็ตามทีนี้เมื่อไปพิจารณาจากความเป็นไปได้ข้างต้นนะคะนักกลยุทธ์ของ Goldman Sachs จึงแนะนำนักลงทุนว่าควรจะมองหาโอกาสในตลาดอื่นที่น่าสนใจกว่าตลาดหุ้นสหรัฐเพราะหากประเมินจากจุดนี้เขาเชื่อว่าตลาดหุ้นสหรัฐเริ่มมีมูลค่าที่ค่อนข้างจะยุติธรรมสมเหตุสมผลแล้วซึ่งนั่นหมายความว่าตลาดจะเริ่มมีอัพไซด์ที่จำกัดมากขึ้นขณะเดียวกันนะคะก็มองด้วยว่าการวิ่งเข้าสู่ภาวะกระทิงครั้งล่าสุดของตลาดหุ้นสหรัฐนั้นอาจจะสิ้นสุดลงแล้วก็เป็นได้ค่ะ
และอีกหนึ่งสินทรัพย์นะคะที่พุ่งขึ้นอย่างร้อนแรงในช่วงก่อนหน้านี้ก็คือราคาบิตคอยค่ะการที่บิตคอยขึ้นไปทำจุดสูงสุดใหม่เป็นประวัติการณ์แล้วก็ถูกแรงเทขายทำกำไรให้ปรับตัวลงมานั้นนักวิเคราะห์มองกันว่านี่เป็นเพียงแค่การพักฐานในระยะสั้นนะคะเพราะเชื่อว่าแนวโน้มราคาบิตคอยน่าจะไปต่อได้ซึ่งก็มองจุดถัดไปที่บริเวณ80,000ดอลลาร์สหรัฐต่อ1บิตคอยค่ะนางแคที่สต็อกตันนะคะเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทวิจัยแฟร์ลีดสแตรทีจีส์ค่ะออกรายงานระบุว่าบิตคอยยังมีโอกาสนะคะที่จะพุ่งขึ้นได้ต่อหลังจากที่ชะลอตัวลงในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาและในระยะใกล้ๆเธอเชื่อว่าบิตคอยจะเข้าทดสอบแนวต้านถัดไปที่ 73,700 ดอลลาร์ซึ่งเป็นระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ทำเอาไว้ก่อนหน้านี้และหากบิตคอยสามารถผ่านระดับดังกล่าวไปได้นะคะก็จะมีเป้าหมายต่อไปที่ 8,600 ดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นการดีดตัวขึ้นราวๆร้อยละ15จากระดับปัจจุบันซึ่งเคลื่อนไหวอยู่แถวๆ 70,000 ดอลลาร์ส่วนในระยะกลางค่ะคุณสต็อกตันระบุว่าสัญญาณทางเทคนิคต่างๆของบิตคอยขณะนี้ล้วนเป็นบวกนะคะในขณะที่ระยะยาวก็คงไม่ได้มีสัญญาณขายสำหรับบิตคอยในช่วงหลายเดือนข้างหน้าด้วยด้านโรเบิร์ตคิโอสกินักเขียนผู้โด่งดังจากหนังสือพ่อรวยสอนลูกหรือ Rich Dad Poor Dad ออกมาคาดการณ์ว่าบิตคอยจะพุ่งแตะระดับ 100,000 ดอลลาร์สหรัฐในเวลาอีกเพียง6เดือนหรือในช่วงประมาณสักเดือนกันยายนค่ะความเชื่อดังกล่าวทำให้เขาซื้อสะสมบิตคอยเพิ่มขึ้นก่อนที่จะถึงปรากฏการณ์บิตคอยฮาฟิ่งที่ตลาดคาดการณ์กันว่าจะเกิดขึ้นในวันที่18เมษายนที่จะถึงนี้ค่ะสรุปภาพรวมการลงทุนกันต่อเลยนะคะตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกายุโรปน้ำมันแล้วก็ทองคำเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นฝั่งสหรัฐอเมริกาถือว่าคึกคักแล้วก็สดใสมากๆเลยนะคะทั้ง3กระดานหลักปรับตัวเป็นบวกได้มีแรงซื้อเข้ามาค่ะซึ่งก็มีปัจจัยหนุนหลักๆเลยก็น่าจะมาจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรของรัฐบาลสหรัฐที่ปรับตัวร่วงลงนะคะก็เลยเป็นปัจจัยที่หนุนให้สินทรัพย์เสี่ยงปรับตัวเพิ่มขึ้นขณะที่มีนักวิเคราะห์จาก UBS Wealth Managementออกมาบอกว่าเรื่องของเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยจะชะลอตัวลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปหรือ soft landing บวกกับมีความหวังที่ว่าเฟดจะเริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปีนี้นะคะซึ่งก็ยังคงเป็นปัจจัยบวกต่อบรรยากาศการซื้อขายในตลาดด้วยขณะที่นักลงทุนส่วนหนึ่งก็จับตาไปที่การเปิดเผยดัชนี PCE ประจำเดือนกุมภาพันธ์ของสหรัฐในวันศุกร์นี้รวมถึงติดตามการแสดงความเห็นของบรรดาเจ้าหน้าที่เฟดนะคะอย่างคริสโตเฟอร์วอลเลอร์หนึ่งในสมาชิกบอร์ดผู้ว่าการเฟดก็มีกำหนดจะกล่าวสุนทรพจน์ในคืนนี้ก่อนที่ตลาดหุ้นนิวยอร์กจะปิดทำการในวันศุกร์เนื่องในวัน Good Friday ด้วยดาวโจนส์ขึ้นมาแรงเลยทีเดียวนะคะ477จุดบวกไปได้ถึงร้อยละ 1.22 S&P 500กลับมาคึกคักอีกรอบนึงหลังจากช่วงก่อนหน้านี้อาจจะเจอแรงเทขายทำกำไรไปค่ะเมื่อคืนขึ้นมาร้อยละ 0.86 ส่วน Nasdaq เองก็ถือว่าบวกได้ดีเลยทีเดียวนะคะปิดบวกไปได้ร้อยละ 0.51 ค่ะไปดูกันต่อที่บรรยากาศการลงทุนในฝากฝั่งของยุโรปกันบ้างนะคะยุโรปเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ถือว่าสดใสเช่นเดียวกันนะคะบรรยากาศการลงทุนดูกลับมาคึกคักค่ะจริงๆยุโรปก็ถือว่าสดใสต่อเนื่องอาจจะมีพักฐานไปบ้างนะคะบางช่วงบางตอนช่วงก่อนหน้านี้แต่ตลาดก็ไม่ได้ลงแบบแรงซึ่งแรงหนุนที่เกิดขึ้นกับตลาดหุ้นในฝั่งของยุโรปนั้นเกิดจากหุ้นในกลุ่มปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นสาธารณูปโภคกลุ่มเฮลท์แคร์ที่มีแรงซื้อเข้ามาขณะที่อีกหนึ่งตัวที่มีความเคลื่อนไหวที่โดดเด่นนะคะที่เราก็อาจจะรู้จักกันอยู่แล้วอย่าง H&M บริษัทค้าปลีกสินค้าแฟชั่นรายใหญ่ที่สุดอันดับ2ของโลกราคาหุ้นปรับตัวพุ่งขึ้นนะฮะสูงสุดในรอบ9เดือนเลยก็ว่าได้ขานรับการเปิดเผยผลประกอบการที่แข็งแกร่งเกินคาด Deutsche Bank ค่ะราคาหุ้นพุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบ6ปีหลังจากที่ Morgan Stanley ปรับเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในหุ้นตัวนี้บวกกับตลาดได้แรงหนุนเพิ่มเติมนะคะหลังจากที่กรรมการธนาคารกลางยุโรปเปิดเผยค่ะว่าธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB มีความเชื่อมั่นมากขึ้นว่าเงินเฟ้อจะลดลงสู่ระดับเป้าหมายที่ร้อยละ2ในช่วงกลางปี2568เนื่องจากการขยายตัวของค่าจ้างที่เริ่มชะลอลงฟูซี่ร้อยตลาดหุ้นอังกฤษปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย CAC 40ตลาดหุ้นฝรั่งเศสนะคะบวกไปร้อยละ 0.25 ขณะที่ดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีปรับตัวบวกไปได้ร้อยละ 0.5 ค่ะ
่อกันที่สัญญาน้ำมันดิบนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมาปรับตัวร่วงลงปิดในแดนลบไปค่ะนักลงทุนกลับมาวิตกกังวลนะคะเกี่ยวกับเรื่องของอุปสงค์หรือความต้องการน้ำมันในสหรัฐอเมริกาจากการที่สำนักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของรัฐบาลสหรัฐหรือ EIA เปิดเผยสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐพุ่งขึ้น 3.2 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่สิ้นสุดในวันที่12มีนาคมสวนทางกับที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะลดลง 1.3 ล้านบาร์เรลสต็อกน้ำมันเบนซินนะคะก็เพิ่ม 1.3 ล้านบาร์เรลสวนทางกับคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่มองว่าจะลดลง 1.6 ล้านบาร์เรลรายงานของ EIA ยังระบุด้วยค่ะว่าความต้องการน้ำมันเบนซินปรับตัวลงนะคะสู่ 8.7 ล้านบาร์เรลต่อวันในสัปดาห์เดียวกันซึ่งมันลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้านอกจากนี้อีกหนึ่งประเด็นก็คือการแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐก็ยังเป็นปัจจัยที่กดดันตลาดน้ำมันด้วยขณะที่นักลงทุนนะคะตอนนี้ก็เตรียมจับตาไปที่การประชุมของกลุ่ม OPEC Plus ที่จะประชุมร่วมกันในสัปดาห์หน้าเพื่อทบทวนภาวะตลาดน้ำมันแล้วก็ประเมินการดำเนินงานในเรื่องของการปรับลดกำลังการผลิตของบรรดาชาติพันธมิตรค่ะสัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนพฤษภาคมนะคะปรับตัวร่วงลงไป27เซนสัญญาน้ำมันดิบ Brent ปรับตัวลง16เซนขณะที่ดูไบนะคะปรับตัวลง1ดอลลาร์4เซนค่ะมาดูกันต่อที่สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมาปรับตัวขึ้นมาปิดเหนือ 2,200 ดอลลาร์สหรัฐต่อทรอยออนซ์ได้หลังจากที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรของรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีปรับตัวลงสู่ร้อยละ 4.19 เมื่อคืนนะคะยังได้ปัจจัยหนุนจากการที่ธนาคารกลางสหรัฐส่งสัญญาณปรับลดดอกเบี้ย3ครั้งแล้วก็ประเด็นที่เป็นปัจจัยสำคัญในสัปดาห์นี้ที่ก็ต้องพูดกันทุกวันเลยนะคะก็คือเรื่องของการรอการเปิดเผยตัวดัชนี PCE ในวันศุกร์นี้สัญญาทองคำโคเมกส่งมอบเดือนมิถุนายนค่ะพุ่งขึ้นมา13ดอลลาร์50เซนต์นะคะปิดไปที่ 2,212 ดอลลาร์70เซนต์ต่อทรอยออนซ์ค่ะดูกันต่อนะคะคุณผู้ชมสรุปภาพรวมการลงทุนในตลาดหุ้นไทยหรือว่าเซตอินเด็กซ์เมื่อวานนี้กันหน่อยค่ะเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยถือว่าแกว่งตัวไซด์เวย์ในกรอบค่อนข้างแคบนะคะปัจจัยลบอาจจะไม่มีขณะที่ปัจจัยบวกก็อาจจะไม่ได้โดดเด่นเท่าไหร่นักแต่ก็ไม่ได้แปลว่าปัจจัยบวกไม่มีค่ะนักวิเคราะห์ค่อนข้างจะมองตรงกันแล้วนะคะว่าตลาดหุ้นไทยยังคงซึมซับรับกับปัจจัยบวกเรื่องของการที่บ้านเราเนี่ยผ่านร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี2567นะคะบวกกับเริ่มเห็นต่างชาติกลับเข้ามาซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทย2วันทำการติดนะคะก็เลยเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่อาจจะหนุนให้ sentiment เนี่ยกลับมาบวกได้แต่ก็บวกได้ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ค่ะอย่างเมื่อวานนี้ขึ้นมาก็จริงขึ้นมา 3.60 จุดปิดที่ 1,380 จุดพอดิบพอดีแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นจุดสังเกตนะคะก็คือมูลค่าการซื้อขายเมื่อวานนี้ถือว่าบางตาไปมากๆค่ะปิดสิ้นวันซื้อขายกันเพียง 31,800 ล้านบาทไปดูกันต่อที่ห้างดับหลักทรัพย์นะคะที่ซื้อขายสูงที่สุดสำหรับตลาดหุ้นไทยกระดานเซ็ตอินเด็กซ์บ้านเรากันค่ะอันดับที่1ก็คือ BKGI นะคะราคากลับขึ้นมาได้อีกแล้วก็มาพร้อมกับมูลค่าการซื้อขายที่คึกคักขึ้นมาบวกร้อยละ 5.33 ปิดไปที่3บาท56สตางค์ค่ะ AOT เมื่อวานนี้ก็เป็นผู้นำในกลุ่มท่องเที่ยวนะคะที่ดูเหมือนว่าเซนติเมนต์จะเริ่มกลับมาบวกได้บวกไปร้อยละ 1.55 True Corporation เมื่อวานมูลค่าการซื้อขายคึกคักราคาขึ้นมาร้อยละ 0.63 ปูนซีเมนไทยนะคะขึ้นมาร้อยละ 1.97 ขณะที่คามาดค่ะเมื่อวานนี้บวกไปร้อยละ 7.43 ค่ะดูหุ้นในภูมิภาคเอเชียกันต่อเลยนะคะเช้าวันนี้ค่ะตลาดหุ้นส่วนใหญ่ในเอเชียก็ถือว่าผสมผสานนะคะแต่ว่าถ้าถามถึงส่วนใหญ่เป็นอย่างไรก็คงต้องบอกว่าลบอะค่ะนิเคอีญี่ปุ่นร่วงลงมาประมาณร้อยละ 1.28 หางเสงฮ่องกงขึ้นมาร้อยละ 0.47 เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนเช้านี้ขึ้นมาได้เล็กน้อยนะคะคอสปี้เกาหลีใต้ลงไปร้อยละ 0.21 ส่วนสเตรทไทม์ตลาดหุ้นสิงคโปร์ปรับตัวลงร้อยละ 0.24 ค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN ชั่วโมงทำเงินนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดกระดิ่งกดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดทั้งรายการสดและคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ